วันนี้เราจะมาผัด lobster กับ XO sauce คอยชมนะคะนี่ขั้นแรกค่ะเรากำลังเริ่มทอดหัวกุ้งมังกรและเนื้อเราทอดเสร็จแล้ววันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งมังกร XO sauce ราดบนบะหมี่เส้นใหญ่เดี๋ยวคอยชมนะคะวันนี้เรากำลังจะผัดน้ำซอสราดกุ้งมังกรนะคะเราก็ใช้กระเทียมตำให้ละเอียดแล้วเราก็เอามาใส่เจียวใส่น้ำมันให้มันหอมพอหอมเสร็จเราก็ใส่เครื่องปรุงตอนนี้เรากำลังจะผัดน้ำซอสราดกุ้งมังกรนะคะเราก็ใช้กระเทียมขิงตำให้ละเอียดแล้วเราก็เอามาใส่เจียวใส่น้ำมันให้มันหอมพอหอมเสร็จเราก็ใส่เครื่องปรุงเคี่ยวน้ำที่เราผัดเรียบร้อยแล้วน้ำซอสเราก็เอากุ้งแล้วก็เอากุ้งมังกรที่เราทอดไว้ก่อนแล้วเอาลงไปผัดอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวก็ใส่พอสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ใบขึ้นช่ายต้นหอมก็เป็นอันว่าเสร็จรอให้มันสุกก่อนยังไม่สุกเพราะว่าเปิดมันหนานี่ขนาดเราทอดแล้วนะคะยังใช้เวลากว่าจะเข้าเนื้อมาดูอีกทีมันต้องดูอีกทีสุดมากจริงร้อยจังวูร้อย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 กดไลค์กดแชร์สำหรับมือใหม่หัดทำด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ